สวัสดีนะครับเหล่านักประจนภัยทุกท่านเลยนะฮะที่อยู่ในแกนไลน์แล้วก็นิวเวิลด์ทุกท่านนะครับอยู่ผมซินนะฮะจากช่องมอคุมาชาแนลนั่นเองนะครับตอนนี้ฮะเราอยู่กันในโลบอกบอกพีซนั่นเองนะฮะว้าวนะครับวันนี้ก็กลับกันไปอีกแล้วนะฮะเราอยู่กันในอัปเดตนะครับรอบที่5ว้าวนี่มันผลผลอะไรวะว้าวก็เรายังอยู่ในอัปเดตครั้งที่5นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจาะลึกนะเรื่องผลปีศาจนะครับที่มีชื่อว่าผลกาวิตี้นั่นเองนะฮะแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะฮะใครที่ดูคลิปนะครับสรุปอัปเดตครั้งที่5ของผมไปแล้วก็จะรู้แล้วนะครับว่าผมได้ซื้อนะครับผลกาวิตี้ไปแล้วนะฮะด้วยโลบักครับผมเพราะว่ากูในบ้านรวยนะครับกูไปขอพี่กัจฉามาวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนะจอลึกทุกคิวให้ดูกันนะครับแล้วก็พูดถึงประวัตินะครับของผลกาวิตี้ด้วยนะฮะชื่อภาษาอังกฤษในเกมนี้ก็จะตั้งว่าผลกาวิตี้ใช่ไหมแต่ว่าในชื่อภาษาญี่ปุ่นจะชื่อว่าผลซูชิโนมินะครับหรือในชื่อภาษาไทยก็คือผลแรงดึงดูดหรือว่าผลแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับเป็นผลสายพารามิเซียนะครับที่สามารถควบคุมและก็สร้างนะครับแรงดึงดูดอันทรงพลังขึ้นมาได้นะฮะเขาสามารถควบคุมได้เกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินอันเล็กๆไปจนถึงเรือรบแล้วก็สามารถควบคุมอุกกาบาตจากนอกโลกได้ด้วยนะฮะไอ้ชิบหายโคตรโกงเลย นี่มันผลสายพารามิเซียที่แม่งโคตรโกงเลยนะฮะและผู้ที่แดกผลนี้ก็ไปนะครับหลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับเขามีชื่อว่าพลเอกฟูจิโทระนะครับแห่งกองทัพเรือนั่นเองนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนอยากเห็นความสามารถนะครับของผลนี้นะไปดูได้นะครับในเรื่องวันพีซประมาณช่วงเกาะเดดโลซ่านั่นเองนะฮะก็ข้อมูลหามาให้ประมาณนี้ครับผมในบล็อกพีซนะผลแรงน้ำถ่วงจะขายอยู่ที่เจ้าเดมอนฟุตตรงนี้มาดูกันนะฮะตอนนี้มีผลอะไรขายบ้างนี่ฮะผลกาวิตี้นะก็จะบอกเลยว่าเป็นสายพารามิเซียนะครับสกิลก็จะมีตั้งแต่1 100 200 300แล้วก็50นะครับเป็นผลที่น่าจะเก็บค่ามาสเตอรี่ได้ยากที่สุดแล้วนะฮะสนุนราคานะครับผลนี้นะราคาเบลีประมาณ2ล้าน2แสนหรือ2ล้าน3แสนนะฮะส่วนราคาโลบักอยู่ที่ 2,300 โลบักนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับก็สามารถมาซื้อได้เลยนะฮะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวเจ้าผลนี้กันโดยผลกาวิตี้นะฮะเอาเป็นว่าผมเรียกผลแรงโน้มถ่วงแล้วกันนะครับมีด้วยกัน5สกิลนะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่เมลี1 100 200 300แล้วก็50นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลแรกกับสกิลสุดท้ายก่อนเลยละกันมาเริ่มกันที่สกิลแรกฮะชื่อว่าเสือหรือ First Tiger นั่นเองนะฮะที่แปลว่าเสือคำรามนะครับหรือว่าเสือที่ดุร้ายนั่นเองนะฮะใช้ค่า Mastery 1นะครับเป็นท่าเริ่มต้นของผลกาวิตี้เลยนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงขออนุญาตเล็งเปิดท้ายคีย์ก่อนฮะเฮ้ยมับเรียบร้อยกดซัดเฮ้ยนะครับจะเป็นการชาร์จนะเอกลักษณ์ของผลกาวิตี้นะครับก็คือออร่าสีออกม่วงๆชมพูแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะใช้ไปย่านี่ครับผมดาเมจ700นะฮะ791นะครับเมื่อกี้ซึ่งถ้าหากว่าเราใช้นะครับสกิลนี้ตรงไหนนะครับพื้นมันจะแบบว่านูนขึ้นมาด้วยนะฮะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับดูอีกรอบนึงป๊าบนี่ฮะโอ้ยอุ้ยไม่โดนเราต้องใช้ที่เป็นพื้นหญ้าหรือว่าเป็นพื้นอิฐอะไรแบบนี้นะฮะมันจะดูสวยงามมากเลยอีกรอบนึงย่านี่ฮะโอเคดาเมจ700นะครับซึ่งครูดาวก็น่าจะเร็วนะฮะน่าจะเร็วที่สุดในบรรดาทุกสกิลแล้วนะครับโอเคปั๊บเข้าไปจ้านี่นะฮะมันจะเป็นแบบเป็นพื้นนูนๆขึ้นมานะครับคล้ายๆเป็นกรงเล็บของเสือหรือว่าเป็นฟันของเสือนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรฟเฟอเรนซ์มาจากอะไรนะฮะปั๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกิลนะฮะเซตนั่นเองมาที่สกิลต่อไปครับผมกับ Border Flight นะครับหรือว่าหินบินได้นั่นเองนะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าผลกาวิตี้สามารถควบคุมนะครับแรงดึงดูดของโลกได้นะครับฟูจิโทระก็เลยสามารถควบคุมนะฮะอะไรก็ได้นะฮะที่มันทำให้ลอยได้มันก็เลยขี่หินได้นะฮะกด F นะครับผมมาดูกันท่านี้ป๊าบแบบนี้ฮะท่านี้นะครับความพิเศษก็คือมันสามารถควักนะครับสิ่งต่างๆนะฮะที่เรายืนอยู่มาขี่ได้นั่นเองนะฮะซึ่งความเร็วก็อยู่ในระดับกลางมาถึงช้าเลยนะครับก็ได้กับผลพวกผลทรายอะไรพวกนี้นะฮะความสะดวกของมันก็คือการที่เรายืนอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะเอาเท็กเจอร์นะครับของสิ่งเหล่านั้นมาเป็นหินให้เรานะฮะอย่างเช่นผมอยู่ที่ก้อนอิฐสีขาวนี้ผมกด F นี่ครับผมมันก็จะเป็นเท็กเจอร์นะครับของเจ้าอิฐสีขาวอันนี้นะฮะโอเคนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าสีฟ้านี่ดูนะฮะหลังคาสีฟ้าเฮ้ยเจ้านี่ฮะอ่ะเห็นหรือยังสุดยอดไปเลยนะฮะมันก็เป็นลูกเล่นนะครับของผลนี้ที่ถือว่าเก็บงานมาได้ดีมากเลยฮะอีกอย่างนึงนะครับเราสามารถเอาน้ำนะฮะตรงนี้มาขี่ได้ด้วยนะครับน้ำที่ไม่โดนดาเมจสำหรับเรานะเราสามารถเอามาแบบนี้ฮะนี่ขี่น้ำได้เว้ยโคตรเท่เ
ท่เกินบางทีอ่ะนะฮะ QF นะฮะใช้ค่า Mastery 50นะครับก็เอาไว้บินไปไหนมาไหนได้นะฮะก็ดีกว่าไม่มีให้บินนะก็ประมาณนี้สำหรับสกิลนี้ฮะต่อไปมาดูที่สกิล X กันนะฮะใช้ค่า Mastery 100นะครับมีชื่อว่า Gravity Obsidian นะฮะหรือในชื่อภาษาไทยผมตั้งชื่อมันว่าแรงดึงดูดจับกลุ่มนั่นเองฮะท่านี้นะครับเป็นการใช้แรงดึงดูดนะครับกดนะครับคู่ต่อสู้เอาไว้ไม่ให้เดินไปไหนมาไหนได้นะฮะท่านี้น่าจะเป็นท่าที่ผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสามารถใช้สตันคู่ต่อสู้นะครับเร็วๆอ่ะได้นะครับเราสตันให้เพื่อนก็ได้นะให้เพื่อนลุมต่อก็ได้โดยท่านี้นะครับเราต้องกด X ค้างไว้นะครับซึ่งเป็นท่าที่อยู่นานมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเราจะกด X กันนะฮะหึยานี่ครับผมสังเกตได้ว่ามันจะโดนสตันนะฮะแล้วก็โดนดาเมจรัวๆนะครับจะเป็นเหมือนฝนหนามลงมานะครับก็คือเป็นเอฟเฟคแรงดึงดูดนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับตอนแรกๆผมก็กดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยนะครับผมก็มองว่ามันเป็นสกิลที่กากนะแต่พอรู้ว่ามันกดค้างได้มันคือสกิลที่สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคอีกรอบหนึ่งเนี่ยนี่ครับผมมันจะมีคลื่นนะครับมันจะแผ่กระจายนะตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจากแรกๆเป็นวงเล็กๆตอนหลังมันจะกลายเป็นวงใหญ่ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบหนึ่งป๊าบสังเกตได้ว่าเดี๋ยวตัวนี้จะโดนด้วยนะฮะนั่นไงหรือเปล่านะครับจะสังเกตได้ว่าวงมันจะแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิล X นะครับผมต่อมามาดูที่สกิล C กันครับสกิล C มีชื่อว่าหรือในชื่อภาษาไทยนะครับผมตั้งชื่อมันว่าอุกกาบาตดาวตกนั่นเองนะฮะเป็นท่าที่ฟูจิโทระเคยใช้นะครับเพื่อจะถล่มเรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโดยการเรียกอุกกาบาตลูกหนึ่งมานะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะครับท่านี้นะฮะจะเป็นท่าที่ค่อนข้างฟิกนะครับหรือว่าใช้สำหรับโจมตี1คนนะฮะโดยท่านี้ถ้าใช้ไปแล้วก็จะโดนดาเมจแล้วก็บวกกระเด้งด้วยนะครับคือมันจะกระเด้งกระดอนไปไหนมาไหนได้นะฮะซึ่งก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับมาดูกันท่า C นะฮะโอเคเริ่มใช้ออร่าม่วงแล้วนะฮะให้เราเล็งก่อนนะครับโอเคผมจะเล็งมาที่ตัวนี้แล้วกันปั๊บนะฮะมันก็ยิงอุกกาบาตไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งโดนหรือเปล่าไม่รู้โดนเปล่าวะทำไมมันไม่ขยับอะไรเลยวะมาอุกกาบาตดาวตกเฟลไปแล้วตูมโอ้โอ้สังเกตได้ว่ามันจะกระเด้งไกลมากๆเลยนะฮะโคตรไกลไม่รู้มันจะไกลเป็นไหนโอเคผมจะล่อเลยแล้วกันนะล่อไอ้พวกนี้มาเดินนายมาอยู่นี่มาอยู่นี่นะฮะแล้วเราก็ใช้เลยครับวับเรียบร้อยแน่นอนตูมโอ้โหดาเมจเป็นพันน้ำเม็ดละเป็นพันกันเลยทีเดียวสุดยอดจริงๆนี่แหละฮะคือท่า4นะครับเป็นท่าที่ค่อนข้างฟิกตัวบุคคลนะครับก็คือน่าจะใช้ในตอน PVP ได้เลยนะฮะใช้สำหรับป้องกันตัวเองก็ได้หรือใช้สำหรับให้โดนคนอื่นก็ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นท่าที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับใช้ค่ามัตตอรี่ถึง200เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับต่อไปฮะได้เวลาถึงท่าอัลติเมทของเรากันแล้วครับผม Living Fire Festival นั่นเองนะฮะหรือในชื่อภาษาไทยครับผมเทศกาลอุกกาบาตบ้าคลั่งนั่นเองฮะนี่คือผมตั้งชื่อขึ้นมาเองเลยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงฮะท่านี้นะครับไม่สามารถควบคุมทิศทางได้นะครับจะเป็นการยิงอุกกาบาตเหมือนกันแต่จริงยิงอุกกาบาตมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยฮะเป็นท่าที่อลังการที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในเกมบล็อกพีทแล้วนะฮะอย่างแรกครับผมเดี๋ยวขอลากมอนก่อนลากมอนก่อนนะฮะลากมอนก่อนลากมาลากมาผมต้องการให้มันตายแบบเยอะๆโอเค3คนละกันผมก็จะกระเด้งขึ้นฟ้าไปใช้กระโปรงขึ้นฟ้าไปแล้วก็กด V นะครับแล้วก็เล็งไปที่จุดที่เราจะวางวับแบบนี้ฮะเนี่ยโอ้โหโอ้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 สุดยอดโอ้โอ้เอาหมดแล้วเอาโอเคก็อย่างที่ว่าฮะท่านี้มันสุ่มโดนนะครับมันไม่ได้กำหนดนะครับได้นะครับว่ามันจะโดนตัวนั้นตัวนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะใช้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับมันเป็นท่าที่เฟี้ยวฟ้าวมากๆนะฮะโดนบ้างไม่โดนบ้างก็เถอะนะโอเคผมใช้ละแฟบแบบนี้ฮะนี่ฮะมันจะลงมาตุ้มตุ้มตุ้มโดนอยู่นะโดนอยู่อีกสักรอบครับผมอีกสักรอบยังไม่พอใจผมยังไม่พอใจนะฮะขออีกรอบนี้เนี่ยเฮ้ยย่ามาดิลงมาเลยย่าตุ้ม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 โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโอ้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 โอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทุกสกิลของผลกาวิตี้นะฮะหรือว่าผลซูชิชูชิโนมินั่นเองนะครับส่วนคอมโบของผมนะฮะก็คือการที่นะครับเข้าไปสตันก่อนเลยฮะผมก็จะเข้าไปสตันก่อนนะครับสตันเสร็จแล้วก็จะกดตัวท่าแซดตามนะฮะถ้าเสร็จแล้วก็จะตามด้วย C นะครับ C เสร็จแล้วก็ตามด้วย V เลยนะครับอันนี้เป็นสเต็ปของผมเองนะฮะที่ลองใช้มานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตบบอสที่นี่กันนะครับก็คือบอสแฟรงกี้นั่นเองนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้กูพูดผิดเป็นบอสบาร์กี้ตลอดเลยฮะอะไรๆกูก็บาร์กี้แล้วกูก็โดนคนในคอมเมนต์ด่ายับเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แฟรงกี้โอเคตอนนี้ผมพูดถูกแล้วนะฮะโอเคนะครับมันเกิดแล้วนะฮะผมจะเตรียมพร้อมทุกอย่างและตะลุยเข้าไปหามัน
ฮ้ยสัตว์ตู้สตันยาเลือดแม่งไม่แทบไม่ลดเลือดแม่งแทบไม่ลดโอ้ยกูโดนกูโดนหายอ้าวมันหายไปแล้วหายไปไหนวะเอาเนี่ยอยู่นี่โดนอุกกาบาตหน่อยเฟสติวัลเทศกาลงานสุดเล่าร้อนไปแล้วนะฮะโอเคผมจะใช้คู่กับฟิตแมนคาราเต้แล้วกันนะครับมันคอมโบกันนะย่าทำไมปิงเหมือนปิงมันจะสูงแปลกๆวะมันปิงจะสูงมากเลยฮะเหมือนปิงมันจะสูงเกินไปนับเล่นไม่ออกเลยทีเดียวโอเคอีกรอบหนึ่งเฟสติวัลโอ้ยไปไหนแล้ววะนี่โอ้ผมลืมกดค้างเรียบร้อยนี่ย่าตุ้มนะฮะโอ้โหบอสแม่งถึกจัดประหลัดบอกนะครับโอเคเฟสติวัลอีกรอบหนึ่งปั๊บไปท่านี้จะท่าหากินท่าหากินจะโดนไม่โดนไม่รู้ป้องกันตัวก่อนนี่โอเคเรียบร้อยไปโดนอ้าวบอสหายแล้วแม่งเอ้ยกระดิ่งกระดอนบ่อยจัดนี่สตันรัวๆสตันรัวๆแล้วก็กดท่าแซดโอเคเรียบร้อยแล้วก็พุ่งทะยานด้วยนี่ฮะผมฟิชแมนคาราเต้ย่าไม่โดนหรอกไม่โดนระบอกเลยเรียบร้อยมันกระดิ่งกระดอนอีกแล้วนะฮะมันคอมโบอยู่ประมาณนี้แหละสตันบ๊อบนี่ย่าจบนี่ลอยไปเฟสติวัลมาเลยนี่แหละฮะท่าหากินอีกแล้วท่าหากินโอเคไม่ได้แดกผมหรอกบอกโอ้จะยิงยิงเลยครับโหมันแหลกอะครับน้องๆมันแหลกมากๆเลยว่ะแหลกเกินบางทีโอ้กูจะแตกของแท้แล้วฮะตอนนี้โอเคขอเปิดฮะที่สังเกตได้ก่อนนะถึงจะเข้าไปบวกได้นะครับผมจะไม่กล้าเข้าไปบวกเลยฮะถ้ากูไม่แตะเบ้อโอ้โหกูแตกโอ้ no โอ้เซิร์ฟแหลกอะครับน้องๆโชว์เซิร์ฟแล้วกันนะครับหลายคนก็ดูเอาแล้วกันว่าเซิร์ฟมันแหลกหรือไม่แหลกนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการตีบอสนะครับถึงจะตีไม่ตายนะฮะโอ้โหแม่งโคตรน่าอายเลยตีบอสไม่ตายเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นผลที่ดีนะครับผมให้ประมาณสัก8เต็ม10แล้วกันนะครับสำหรับผลนี้นะถ้าน้องคนไหนให้คะแนนผลนี้กี่คะแนนก็สามารถบอกกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ See you later ครับผมบ๊ายบายครับ